สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่ตามป่านะครับแต่ว่าคุณประโยชน์ก็เหลือล้นนะครับชาวบ้านเขาจะรู้จักกันในนามชื่อว่าต้นขี้มอดนะครับทางโคราชเขาจะเรียกว่ากะพีหยวกนะครับแต่ว่าทางสุโขทัยเขาจะเรียกว่าต้นขี้มอดเหมือนกันนะครับแต่ทางมหาสารคามก็เรียกว่าต้นขี้มอดนะครับใบของเขาเนี่ยนะครับจะปลายเรียวแหลมนะครับเขาจะเอาไปหั่นนะครับเอาใบอ่อนๆไปหั่นใส่คั่วนะครับคั่วกับกระปอมนะครับหมายถึงกิ้งก่าและก็ตัวแย้นะครับผมดูลักษณะลำต้นของเขาจะเลื้อยไปกับต้นไม้อื่นๆนะครับนะครับผมจะให้ดูไปเขาจะเลื้อยนะครับอาศัยต้นไม้อื่นนะครับยาวเลยครับไปถึงนู่นเลยนะครับผมทีนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับเปลือกของเขานะครับเปลือกของเขาเนี่ยจะดับแก้พิษร้อนพิษไข้แก้หวัดนะครับดูเปลือกของเขานะครับดับพิษร้อนแก้ไข้หวัดคัดจมูกนะครับน้ำมูกไหลนะครับผมทีนี้วิธีทําก็คือว่าเอาเปลือกของเขานะครับเปลือกของเขามาหั่นบางๆนะครับผมมาขยี้กับฟองน้ำแล้วก็จะเอาฟองนะครับมาพอกศีรษะเด็กนะครับเวลาเด็กไม่สบายนะครับผมจะให้ดูที่โคนของเขานะครับนี่ครับเขาจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับคือดับพิษไข้นะครับแก้หวัดคัดจมูกของเด็กนะครับอันนี้แกะเนื้อเขาดูนะครับเขาจะอาศัยต้นไม้อื่นนะครับผมนี่ครับเปลือกของเขานะครับแล้วไปขยี้กับน้ำนะครับก็จะเกิดฟองสีขาวนะครับแล้วก็เอาฟองสีขาวนะครับมาพอกศีรษะของเด็กนะครับผมคนอีสานนี่อยากจะได้กันนักกันหนานะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้ต้นพันธุ์มาปลูกที่บ้านนะครับผมลองหลายวิธีแล้วนะครับแต่ว่าพอผมค้นหาข้อมูลนะเนี่ยเพราะจากเมล็ดเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าเดือนประมาณเดือนพฤษภาถึงกรกฎานะครับถึงจะได้เมล็ดนะครับเนี่ยครับรสชาติของใบเขานะครับจะมีจะออกเปรี้ยวนะครับน่าจะมีวิตามินซีสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยคล้ายๆชมวงนะครับผมทางปากใต้เขานะครับแต่ทีนี้มันอยู่ในป่าของภาคอีสานจังหวัดมหาสารคามนะครับเรียกว่าต้นขี้มอดนะครับผมรักโจชอบโจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ YouTube ช่องโจฮักหน้าสารคามนะครับต้นขี้มอดครับผม